สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว,ว่าสันสตอร์แมนคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในหนะังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่26เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566ะครับให้ชื่อว่าระวังจะนั่งเผาแบงค์แบงค์ก็หมายถึงธนบัตรนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยสันสตอร์แมนบอกว่าอย่างนี้ครับ ตีสองอ่ะดีแล้วนี่ผมไม่ได้พูดนะครับหากแต่เป็นความเห็นของผู้ที่ตอบแบบสำรวจของดีดาโพเขาเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่านโยบายปิดผับตีสี่มาอีกแล้วนี่แหละครับแต่ถ้าเกิดดีดาโพมาถามผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าปิดผับปิดบาร์ตีสองอ่ะดีอยู่แล้วนะครับผมจะตอบอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จะเสนอด้วยว่าสถานบันเทิงในจังหวัดท่องเที่ยวหลักเนี่ยไม่ต้องปิดตีสี่หรอกครับเปิดให้ถึงเช้าไปเลยไม่ได้ประชดนะครับอันนี้ไม่ใช่ แต่อยากจะให้ทดลองดูเพื่อศึกษาผลกระทบในทางเสียหายกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวว่ามันจะมีมากมีน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็จริงไหมครับที่เมื่อเปิดถึงเช้าแล้วเนี่ยยังจะมีนักท่องเที่ยวนั่งดื่มนั่งทานกันอยู่แล้วก็ดูว่าเด็กเสริมจะมีเรี่ยวมีแรงเต็มใจให้บริการเต็มที่เต็มกาลังอยู่ดีแค่ไหนนะครับส่วนในกรุงเทพเนี่ยผมเสนออย่างนี้ ผมเสนอให้ใช้ถนนข้าวสารเนี่ยเป็นแหล่งทดลองนะครับปล่อยให้ผับกับสถานบันเทิงเปิดให้บริการกันหามรุ่งหามค่ำอย่างกับาสเวกัสกันไปเลยลองดูครับถ้าไม่ดีก็ปิดแต่ถ้าหากว่าดีได้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยก็ค่อยๆขยับขยายไปตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆแต่กับผับบาร์ทั่วไปเนี่ยขอให้ฟังเสียงส่วนใหญ่ปิดตีสองก็ดีอยู่แล้วนะครับนั่นแหละแบบนี้จะดีกว่าครับพูดถึงดีแล้วดีกว่าเนี่ยเมื่อวันก่อนไปดูสัปเรลอมา ก็ต้องบอกว่าหนังเข้าสะดวกดีนะครับและคาดว่าตลอดโปรแกรมเนี่ยหนังน่าจะโกยเงินได้ไม่ต่ำกว่า6 0ร้อถึงเจ็้ล้านบาทซึ่งก็คงจะสร้างความทุกอกทุกจใจให้กับคุณต้องเตซึ่งเป็นผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกเลยครับก่อนดน้านนี้เนี่ยก็ทุกก็กังวลอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าต้องเตบอกกับกรรมกรข่าวบอกว่าช่วงที่หนังเข้าฉายวันแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะไปยืมเงินคุณกล้องห้วยไร่เพื่อมาช่วยในทุนนะครับและถึงแม้ในทุนจะไม่ต้องการเงินตรงนี้ แต่ก็อยากจะรับผิดชอบถ้าหากว่าขาดทุนขึ้นมาจริงๆและแม้ตอนนี้หนังจะไม่ขาดทุนแล้วก็จริงแต่การที่สัป,ปเเร่อเก็บเงินได้600้อถึงเจ็้ล้านบาทเนี่ยคิดดูเอาแต่ครับจากคนที่เตรียมจะยืมเงินผู้อื่นมาใช้นี่จู่ๆก็มีเงินมากองท่วมห้องจากส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์กับโรงหนังถ้าเป็นนักการเมืองก็คงจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรนะครับ แต่กับคุณต้องเตะซึ่งเป็นผู้กากับหนังบ้านนอกคนหนึ่งป่านนี้คงนั่งกลุมขมับแล้วนะครับแล้วกูจะทํำยังไงวะเนี่ยกับเงินตั้ง2องร้อยสล้านเนี่ยก็อยากจะบอกคุณต้องเตก็แล้วกันจะทําอะไรกับเงินก็ทําไปนะครับตามใจตัวเองเลยต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อเรื่องส่วนได้นาะซื้อความสุขอื่นอะไรก็ซื้อไปนะครับ แต่ถ้าจะทําหนังเรื่องต่อไปเนี่ยขอเตือนว่าอย่ามือเติบนะครับอย่าคิดว่ามีเงินแล้วต้องลงทุนให้หนักเรื่องหนึ่ง30ล้าน4 0ล้านเพราะว่าการทําหนังมันไม่ใช่การสร้างโปรดักต์สินค้าอย่างอื่นนะครับสินค้าอื่นเนี่ยพอติดตลาดคนบริโภคพอใจแล้วก็สามารถที่จะขยับขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้แต่หนังเนี่ยลงมือทําเรื่องใหม่ก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทุกคราวไป ไม่ใช่บัสส์ปเปลอือได้600 700ล้านแล้วเรื่องต่อไปโดยกํากับของกุต้องเตเนี่ยจะต้องกวาดรายได้ถล่ทมทลายเหมือนเดิมที่ไหนล่ะครับไม่ใช่ไม่งั้นแล้วกับป่านนี้เนี่ยนะครับโอ้โหทั้งบริษัททั้งซีดีโอผู้สร้างใหญ่ๆเญ้เขาคงไม่ต้องปิดหรือว่าชะลอการสร้างหนังกันอย่างที่เห็นเป็นอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยรวยแล้วก็ให้ทําหนังด้วยทุนน้อยๆต่อไปอย่างนี้นะครับจาไว้นะครับทาหนังอะ่ะรวยเร็วก็จริงแต่เวลาเจ๊ง มันก็คือการนั่งเผาแบงค์ดีๆนี่เองนะครับ